มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงร.9มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจัดโครงการม.อุบลรวมพลจิตอาสากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีเป็นประธานและดร.จรวยพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงานพร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรและนักศึกษาจำนวน400คนร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนดร.จรวยพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวถึงกิจกรรมโครงการม.อุบลรวมพลจิตอาสากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ทำความสะอาดตัดหญ้าเก็บขยะล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยถึงชุมชนบ้านสีไข่ทั้ง2ฝั่งถนนและกลุ่มที่2ทำความสะอาดตัดหญ้าเก็บขยะล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยถึงชุมชนบ้านธาตุทั้ง2ฝั่งถนนและกลุ่มสุดท้ายทำความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา2561ในวันพุธที่11ธันวาคม2562นี้อีกด้วยในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันและกันร่วมกันทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสรรค์สามัคคีสำนึกดีต่อสังคมเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปก็ได้เด้เอิญมาก